สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคจากทำเนียบรัฐบาลนะคะเช่นเคยค่ะเวลา 11:30 นของทุกๆวันนะคะที่เราจะมาติดตามสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 รวมถึงมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มีโอกาสในการสร้างความเข้าใจแล้วก็ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้ลำดับแรกค่ะเรียนเชิญนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคแถลงถึงสถานการณ์รวมถึงการดำเนินการในมาตรการต่างๆเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับผมนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินในฐานะโฆษกของสบคนะครับมารายงานสถานการณ์นะครับเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำวันที่16เมษายนนะครับท่านผู้ชมครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับหน้ากากอนามัยมีความสำคัญสูงมากๆทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากทางการแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็หาได้ง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะหน้ากากผ้าสามารถป้องกันท่านได้ใส่ไว้ทุกวันทุกช่วงเวลานะครับแล้วก็ถ้า อยู่ใกล้ชิดกับคนที่สูงอายุอันนี้ต้องใส่ตลอดเวลาเลยนะครับและห่างเขา2เมตรนะครับซึ่งเป็นเหตุที่เราต้องมาพูดคุยกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนสูงอายุมีโอกาสที่จะมีอาการหนักที่สุดแล้วก็เสียชีวิตได้มากทีเดียวนะครับครับมาเรื่องของการรายงานนะครับวันนี้ตัวเลขที่มีรายงานผู้ป่วยใหม่อยู่ที่29รายครับ29คนเนี่ยนะครับคนนี้ก็คือจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นวันนี้แล้วก็กลับบ้านได้ 1,593 แล้วก็รักษาอยู่ 1,077 นะครับแล้วก็ผู้ป่วยสะสมตอนนี้ 2,672นะครับคนนะครับแล้วก็จังหวัดก็คือ68จังหวัดเสียชีวิตไปในวันนี้เพิ่มขึ้นอีก3เมื่อวานนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก3คนรวมเป็น46คนนะครับท่านผู้ชมครับผมอยากจะให้เห็นภาพตอนนี้หลายคนบอกโอ้สบายใจจังเลยดีใจจังเลยเห็นตัวเลขลดลงอีกแล้ววันนี้ก็ลดลงอีกแล้วเมื่อวานนี้30วันก่อน34นะแต่ตัวเลขต่ำสุดที่เราเคยทำได้คือ28วันนี้29หลายคนบอกสบายใจเพราะฉะนั้นฉันก็ผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งก็ไปชุมนุมไปนั่งกงไปอยู่ด้วยกันอะไรทั้งหลายนะครับก็เกิดสิ่งที่จะเป็นปัญหาตามมาคือการใกล้ชิดกันเกินไปไม่ได้ทำตามโซเชียลดิสแทนซิ่งก็ทำให้เกิดปัญหาในประเด็นถัดไปได้นะครับวันนี้ที่เราดีขึ้นตรงนี้เพราะอะไรครับถ้าท่านย้อนกลับไปที่เขียนลงไว้นะฮะวันที่ประกาศเคอร์ฟิวคือวันที่3เมษายนถ้านับนิ้วมา3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16วันนี้14วันพอดีผลของวันนี้ที่ดีเนี่ยมาจากที่เราทำเมื่อ14วันที่แล้วก็คือวันที่3เมษายนซึ่งเราประกาศคือฟิลเป็นวันแรกแล้วเราบอกว่าวันนี้แล้วเราจะผ่อนละผ่อนคลายไปละพรุ่งนี้ก็อาจจะยังดีอยู่นะครับแต่อีก14วันข้างหน้าอาจจะมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นได้ซึ่งวันนี้ผมจะเรียกว่าอะไรฮะจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้ในประสบการณ์ของประเทศที่เขาผ่อนคลายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างของประเทศทางเอเชียเหล่านี้เดี๋ยวติดตามในช่วงตอนที่วิเคราะห์ของต่างประเทศอีกทีนะครับวันนี้อยากให้เห็นภาพนี้ว่าเรากังวลอยู่นะครับยังไม่อยากจะให้ผ่อนเร็วเกินไปนักนะครับมาดูตัวเลขที่ตอนนี้คนกลุ่มอายุที่มากที่สุดก็กลับมาอยู่ที่อายุ20ถึง29ปีนะครับกลุ่มนี้ติดเชื้อไปจำนวนมากทีเดียวนะครับในต่างจังหวัดชายเป็นในกลุ่มชายนี่380กว่ากลุ่มหญิงนี่252ไปแล้วนะครับตอนนี้ในกลุ่มนี้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ที่กลุ่มเพศก็ยังคงเดิมนะครับคือชายมากกว่าหญิงนะครับในกลุ่มที่เสียชีวิตวันนี้เพิ่มขึ้น3รายเรามาเรียนรู้กันครับว่าเกิดจากอะไรบ้างรายที่44เป็นผู้ป่วยชายสัญชาติมาเลเซียนะครับอายุ55ปีอาชีพเป็นไกด์ทัวร์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆแต่มีประวัติเสี่ยงครับก็คือเขาเป็นไกด์แล้วก็ไปประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่13ถึง19มีนาคมแล้วก็มีลูกทัวร์นะครับป่วยเป็นโควิด19นะครับในกรณีตรงนั้นแล้วก็ผู้ป่วยกลับมาเมืองไทยนะครับวันที่19มีนาคมแล้วก็เริ่มป่วยวันที่21มีนาแต่เพิ่งจะมารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันที่29มีนาคมนะครับก็คือมีอาการไอเหนื่อยแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนี่ลดลงเหลือ 88% ผลเอ็กซเรย์ปอดก็เป็นปอดอักเสบแพทย์ก็ส่งตรวจแล้วก็ผลออกมายืนยันว่าเป็นโควิด-19 ใช้เวลาจากนั้นมาอีกประมาณสัก2สัปดาห์อาการแย่ลงเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่14เมษายนก็เสียชีวิตไปรายที่45ครับเป็นผู้ป่วยหญิงอายุ35ปีอาชีพพนักงานบริษัทโรคประจำตัวคือเบาหวานไขมันในเลือดสูงรักษาไม่ต่อเนื่องอันนี้เน้นย้ำนะครับนี่อายุน้อยแล้วก็มีโรคประจำตัวเบาหวานไขมันในเลือดสูงป่วยวันที่20ด้วยการไอเหนื่อยแล้วก็มารับการรักษาครั้งแรกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งก็ได้ยากลับไปทานที่บ้านแต่ทานแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นก็กลับมารักษาอีกครั้งนึงมารักษาในวันที่26มีนาคมเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับก็ด้วยอาการไอมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นก็เอ็กซเรย์ปอดก็พบว่าเป็นปอดอักเสบรุนแรงและติดเชื้อในกระแสเลือด27มีนาคมก็ตรวจผลตรวจยืนยันว่าเป็นโควิด-19 กลับมานะครับระหว่างการรักษาผู้ป่วยก็มีอาการเหนื่อยมากขึ้นแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจอาการแย่ลงเรื่อยๆแล้วก็มาเสียชีวิตวันที่15เมษายนนะครับรายที่46เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุก็ยังน้อยอยู่ครับรายนี้37ปีอาชีพรับจ้างทั่วไปขับรถแบ็คโฮมีโรคประจำตัวเหมือนกันครับคนนี้คือความดันโลหิตสูงแล้วก็ภาวะอ้วนประวัติเสี่ยงก็คือภรรยาทำงานเป็นพนักงานร้านอาหารย่านสุขุมวิทนะครับแถวกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับหลังจากปิดร้านก็ได้เดินทางกลับมาอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีในวันที่18มีนาคมต่อมาวันที่22มีนาคมก็มีอาการไข้สูงแล้วก็มีทอนซิลอักเสบก็ได้เข้ารับการรักษาในคลินิกแห่งหนึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีระหว่างนั้นก็มีอาการนะครับมากขึ้นแล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่คลินิกอีก 4-5 ครั้งนะครับอาการก็ไม่ดีขึ้นแพทย์ก็แนะนำให้ไปตรวจที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับที่ในจังหวัดปราจีนบุรีวันที่6นะครับเมษายนแรกรับผู้ป่วยก็มีไข้สูง 39.1 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มีหน้ามืดแพทย์ได้ใส่ท่อช่วยหายใจวันนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่งตรวจหาเชื้อก็พบว่ายืนยันเป็นโควิด-19 อาการแย่ลงนะครับแล้วจากนั้นมาเสียชีวิตในวันที่15เมษายนสิ่งที่ต้องพูดเกริ่นนำและบอกในรายละเอียดทั้งหมดเพื่อให้ท่านได้เข้าใจแล้วก็ดูแลนะครับตอนนี้วันนี้นี่อายุต่ำกว่า60ทั้งสิ้นและทั้งเพศหญิงเพศชายทั้งต่างชาติทั้งคนไทยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็หลายคนบอกน่าเสียใจน่าเศร้าเหลือเกินนะครับทุกๆวันอย่างน้อย2ราย3รายที่ต้องเสียชีวิตมันมาสะสมตั้งแต่ช่วงมีนาคมทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ถ้าวันนี้เราดีขึ้นอีกสักพักหนึ่งตัวเลขของการเสียชีวิตก็จะลดน้อยลงแต่สิ่งที่เราถูกสะสมมาคือช่วงที่ป่วยตั้งแต่เดือนมีนาคมมาส่งผลตรงนี้ทำให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยที่หนักนี่คือมาเสียชีวิตแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านดูแลอย่างดีจะไม่มีคนเสียชีวิตอีกใน 14-15 วันข้างหน้านะครับอันนี้นำเรียนว่าเป็นสถิติที่เราจะต้องเรียนรู้กันทุกวัน29รายของที่รายงานมาของวันนี้คืออะไรบ้างครับ29รายก็เป็น14รายสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือก่อนเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ5รายก็แบ่งเป็น2รายเดินทางกลับคนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศนะครับแล้วอีก2รายทำงานในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยต่างชาตินะครับอีก10รายที่ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมมาดูตามจังหวัดยังคงเดิมอยู่ครับวันนี้ผมคงไม่ลงรายละเอียดท่านคงเห็นภาพนี้เร็วๆนะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตนนทบุรีนะครับยะลาอะไรต่างๆยังอยู่ในกลุ่มจังหวัดเหมือนเดิมทั้งจังหวัดที่มีจำนวนคนสูงแล้วก็อัตราส่วนต่อประชากรก็ยังสูงก็ยังคงเดิม9จังหวัดก็ยังคงเดิมนะครับที่ไม่มีรายงานผู้ป่วยเลยแต่จะมาเน้นย้ำตรงนี้ครับก็คือแผนที่แสดงจังหวัดที่รับการรักษาผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ที่ร้องขอกันมาผ่านทางสื่อมวลชนทางผู้ชมทั้งหลายที่โทรเข้ามานะครับบอกหน่อยสิว่ามีจังหวัดไหนบ้างไหมที่ปลอดเชื้อแล้ว
14วันหมายถึงว่าเคยติดเชื้อมาเสร็จแล้วก็ปลอดเชื้อชมอยู่แต่กับ9จังหวัดนั่นแหละนะครับนะครับแล้ว9จังหวัดนี้ก็ยังเหนียวแน่นอยู่ก็ต้องชมนะครับแต่ว่าจังหวัดที่เคยมีสีแดงเคยมีจุดแล้วหายบ้างเนี่ยมีบ้างไหมวันนี้เอามา25จังหวัดขออนุญาตใช้เวลานี้เอ่ยนามทุกจังหวัดอย่างช้าๆนะครับแต่ละจังหวัดมีอะไรบ้างเชียงรายเพชรบุรีเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีจันทบุรีนครนายกบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดราชบุรีลพบุรีลำพูนศรีสะเกษสมุทรสงครามสระบุรีสุโขทัยหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีนี่คือ25จังหวัดที่ใน14วันที่ผ่านมานี้ตั้งแต่วันที่2ถึง15เมษายนไม่มีรายงานผู้ป่วยใหม่เลยขอชื่นชมกับ25จังหวัดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอชื่นชมทั้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฝ่ายปกครองทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั้งประชาชนคนทั่วไปทุกๆคนนะครับแล้วก็ข้าราชการผมว่าแค่2ส่วนงานนี้คงไม่ได้คงต้องทั้งฝ่ายมั่นคงทั้งฝ่ายอะไรต่างๆที่ทำงานกันอย่างเต็มที่นะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดของท่านนั้น25จังหวัดไม่มีผู้ป่วยใหม่เลยใน14วันก็นำเรียนว่านี่แหละครับคือความสำคัญจะผ่อนคลายไหมตอนนี้บอกว่าโอ้มันนานมาแล้วไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรทั้งหลายนี่นะครับจะต้องทำอะไรอย่างไรตอนนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเป็นตัวสำคัญในการที่จะตัดสินใจในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับอย่างไรในวันที่เราต้องเผชิญกับเรื่องของโรคนี้มากมายทั้งตัวเราเองทั้งจังหวัดทั้งประเทศเราเองแล้วก็ประเทศข้างเคียงในจังหวัดต่างๆด้วยนะครับมาดูแผนภูมิที่จะบอกถึงกรุงเทพนนทบุรีและต่างจังหวัดอันนี้ก็เห็นแนวโน้มของทางสีแดงคือจังหวัดอื่นคือต่างจังหวัดลดน้อยลงนะครับมันกราฟลงอย่างนี้เลยแต่ของกรุงเทพมหานครยังสูงขึ้นกับนนทบุรีมันกลับทางกันนะครับตอนนี้ต้องฝากพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพและนนทบุรีได้ช่วยกันเห็นตัวเลขนี้ต้องช่วยกันนะครับมาดูนะครับนี่ฮะสีแดงก็จะเห็นว่ากรุงเทพนนทบุรีถึงแม้จะดูดีกว่าตอนก่อนนะครับแต่ว่า 2-3 วันนี้ดูเหมือนมันเพิ่มขึ้นนะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับต้องมาช่วยกันอย่างเต็มที่เคอร์ฟิวที่ว่าหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยโซเชียลดิสแทนต์กรุงเทพต้องพยายามทำให้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้มีความสำคัญมาดูสถานการณ์โลกครับ2ล้านไปแล้วครับวันนี้นะครับ2ล้านกับ 83,000 กว่ารายนะครับที่เป็นคอนเฟิร์มเคสหรือยืนยันขึ้นมาเราเห็นภาพตอนแรกเป็นหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็ว่าโอ้เยอะแล้วนะนี่เป็นล้านนะครับมกราคมพามีนาเมษามาแค่ครึ่งเดือนไปแล้วนะครับ2ล้านกับอีก 80,000 กว่าแล้วเสียชีวิตตอนนี้เป็น 130,000 กว่าคนแล้วฟังตัวเลขอย่างนี้ทุกวันเนี่ยก็อาจจะมันชินไปนะฮะแต่ว่าคนตาย 130,000 กว่าคนเนี่ยมันเยอะมากนะครับทั่วโลกในช่วงเวลาเพียงแค่3เดือนเศษๆเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้โชคดีว่าตัวเลขต่างๆของประเทศไทยยังเป็นแค่หลัก10เท่านั้นเองนะครับแต่ประเทศอื่นๆนะครับตามแผนภูมิอันนี้ก็จะเห็นว่าในตารางนี้สหรัฐอเมริกา 28,000 กว่ารายที่กว่าศพนะครับต้องเรียกว่าเป็นศพแล้วเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วเพิ่มขึ้นในวันเดียว 2,482 ศพใน1วันส่วนของสเปนก็ 18,000 กว่าศพอิตาลี 21,000 กว่าศพฝรั่งเศสอยู่ที่ 17,000 กว่าศพแล้วก็อังกฤษอยู่ที่ 12,800 กว่าศพซึ่ง เราเคยได้ยินคำว่าตายเป็นใบไม้ร่วงอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ในภาคของต่างประเทศเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็ไม่ได้อยากจะพูดในคำพูดที่ต้องมาเดี๋ยวเขาบอกว่าเอาหมอขู่อีกแล้วนะแต่ในเชิงทางการแพทย์เนี่ยต้องใช้ เขาเรียกอะไรครับการพูดในสถานการณ์จริงที่ต้องบอกความเป็นจริงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเพื่อเราจะได้ปรับตัวให้มันทันสถานการณ์นะครับสหรัฐอเมริกาประเทศทั้งหลายที่อยู่ที่พูดมาเนี่ยคือประเทศที่เจริญแล้วทั้งนั้นเราซื้อสินค้าเขาที่เป็นไฮเทคทั้งนั้นเลยนะครับก็เราต้องมาเรียนรู้กันมาดูในกลุ่มของ
อาเซียนกับทางเอเชียเราประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ซ้ายบนนะครับ23นะฮะท่านไปดูที่ตัวเลขที่23เขาเพิ่มขึ้น22รายเท่านั้นเองแต่สะสมเขามากกว่าเราครับ10,000กับ613แต่เขาเพิ่มน้อยมากคือ22รายของเราเนี่ยวันนี้เราบอกของเรา29ใช่ไหมฮะของเขา22อ่ะน้อยกว่าเราอีกนะครับแต่เขาเสียชีวิตไปเยอะกว่าเรา200กว่ารายนะครับอันนี้วันนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเลขนี้มาเรียนรู้กันว่าเกาหลีเขาดีขึ้นตัวเลขที่เป็น2หลักนี้ได้อย่างไรแต่ไปดูฮะฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น230รายในเมื่อวานนี้เป็นนิวเคสอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น297รายในลำดับที่38ลำดับที่39มาเลเซียเพิ่มขึ้นไป85รายในวันเมื่อวานนี้สิงคโปร์เราเคยชมเขาเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้เขาเพิ่มขึ้นไปเป็น447รายในวันเดียวนะครับซึ่งก็เยอะพอๆกันกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็741เมื่อกี้ผมลืมพูดไปลำดับที่24นะฮะอยู่ใกล้ๆกับเกาหลีสะสมขึ้นมาแล้ว 8,000 กว่ารายนะครับของเราไปอยู่ที่50นะลำดับที่50นะครับที่ต้องพูดย่อยลงมาในแต่ละประเทศนี้เพราะอะไรครับก็จะมาตอบคำถามของท่านผู้ชมนะครับว่าเราจะผ่อนปลนในเรื่องของทางด้านการเคอร์ฟิวนี้อย่างไรไปดูก่อนครับว่าเกาหลีใต้เขาควบคุมตรงนี้ขึ้นมาให้ดีได้ยังไงปรากฏว่าเขาใช้4มาตรการครับอันที่1คือเปิดเผยข้อมูลความเป็นจริงโปร่งใสหมดนะครับข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ๆทั้งหลายเปิดหมดอันนี้เราก็ทำตรงกับเขาเลยครับเราเปิดหมดทุกข้อมูลไม่มีใครมาสั่งบอกให้ปิดนะนู่นนี่นั่นเสียชีวิตเมื่อไหร่เร็วเมื่อไหร่เราก็รีบปล่อยเลยนะครับอันนี้ทันทีทันใดที่จะได้เห็นภาพชุดนี้แล้วรวมไปถึงอย่างที่บอกไปถึงระดับของจังหวัดเลยตอนนี้ก็เปิดเผยกันทั้งหมดสองคือการกักกันเชื้อหรือคอนเทนเมนต์หรือการชะลอการแพร่ระบาดซึ่งในภาษาของทางนู้นเขาใช้คำว่าคอนเทนเมนต์นะครับของเราก็ถ้าท่านผู้ชมคุ้นเคยก็คือควอรันทีนนะสเตทควอรันทีนโฮมควอรันทีนนะครับโลคอลควอรันทีนใช้กันจน เราชินกับภาษานี้ไปแล้วนะครับเขาบอกว่าดีกว่าใช้คำว่ากักกันนะใช้ภาษาไทยแล้วมันรู้สึกแหมมันเสียอิสรภาพยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าพอบอกว่าเป็นควอรันทีนแล้วก็ผสมกับเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งซึ่งเราทำอยู่เหมือนกันอันที่3คือระบบการตรวจรักษาโรคนะครับตรวจโรคและรักษาเราก็ทำได้เหมือนกันคุณภาพของการรักษาเราก็ไม่ได้แตกต่างกันกับเขานะครับเรามีโรงพยาบาลเรามีเตียงเรามีทั้งหลายเพียงพอเต็มที่อันที่4ครับการคัดกรองอย่างกว้างขวางแมสซีฟสกรีนนิ่งนะครับหรือระบบการติดตามผู้ป่วยสงสัยอย่างเข้มข้นของเขาเนี่ยฮะ fast tracking suspect case ของเราอาจจะแตกต่างจากเขาแต่ของเราใช้เป็น active case finding อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ปูพรมหวานไปทั้งหมดแต่เราเจาะกลุ่มอย่างที่บอกว่าของเราเนี่ยเรามีทรัพยากรจำกัดมีคนที่ตรวจต้องมีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราใช้ active case finding แต่เราก็เจอไม่แตกต่างกันอย่างกับเขามีการเทียบเคียงออกมาแล้วแต่อีกเรื่องนึงคือการติดตามตัวบุคคลอย่างเคร่งครัดทั้งหลายเนี่ยอันนี้เรายังค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรฮะปล่อยค่อนข้างมากเดิมนี่ในประเทศของทางเขาเนี่ยติดตามคืออะไรครับมาดูสไลด์แผ่นถัดไปก็คือการติดตามเขาใช้แอปพลิเคชันโคโรนา 100M นะครับดึงข้อมูลจากหลายแหล่งรวมถึงโลเคชันจากมือถือของคนที่เป็นประชาชนของเขาเนี่ยแล้วก็รวบรวมเป็นประวัติติดเชื้อนะครับแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลนี้ทำเป็นแผนที่เลยครับแล้วก็เรียกว่าโคโรนาแมปไซต์นะครับพร้อมระบบแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS ถ้าพื้นที่เสี่ยง3ระดับคือเขียวแดงเหลืองแดงนะครับมีผู้ติดเชื้อเดินเข้าไปก็ควรจะหลีกเลี่ยงนั่นหมายความว่าเขาบอกเลยนะว่าคนที่ติดเชื้ออยู่เนี่ยมีอะไรทั้งหลายเนี่ยเปิดเผยขึ้นมาแล้วก็ใครที่เดินเข้าไปอยู่ในนี้ต้องหลีกเลี่ยงกันไปก็จะเห็นแดงๆๆอยู่เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดเผยข้อมูลของประชาชนของเขาพอสมควรแต่นี่คือสิ่งที่เขาก็ทำกันในประเทศเขาแต่ของประเทศไทยเราเรื่องสิทธิส่วนบุคคลยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงยิ่งอันนี้ก็เป็นข้อที่เราจะต้องมีการพูดคุยกันครับถ้าการระบาดมันเยอะขึ้นมาของเขานี่เคยเยอะขึ้นมาจ
จนกระทั่งแตะไปเป็นหลายพันคนจนกระทั่งไปเป็นอย่างที่ผมรายงานเป็นหมื่นคนเนี่ยเขาผ่านตรงนั้นเข้ามาเขาเลยต้องมีการเปิดเผยชุดข้อมูลเหล่านี้เพื่อควบคุมคนที่ติดเชื้อให้ได้นะครับนอกจากนั้นเองเขาก็ยังมีนโยบายเสริมก็คือนโยบายเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่โบสถ์ออนไลน์นะครับก็แปลงจากโบสถ์ที่ต้องไปตามตัวโครงสร้างของโบสถ์จริงกับคนไปจริงกลายเป็นเรื่องของโบสถ์ออนไลน์ก็คือตัวเองอยู่บ้านนะครับแล้วก็ใช้วิธีการพิธีทางศาสนาก็ไม่ได้หายไปนะครับยังคงมีอยู่ซึ่งอันนี้เราก็น่าจะเป็นข้อคิดของเราในเรื่องของการจัดการพิธีกรรมทางศาสนาของเราด้วยนะครับไปดูครับจีนเขาจัดการของเขายังไงจัดการได้ดีจนกระทั่งตัวเลขลดลงมาแต่ว่าก็ข่าวเขาก็ออกมาแล้วเปิดเผยอีกนะว่าจีนครับว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 ไม่แสดงอาการซ่อนอยู่อีกเป็นจำนวนมากอ้าวคืออะไรล่ะครับอ่านลงไปในข่าวเขาบอกว่าเขาไปหาคนที่ผลตรวจนะครับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส19เนี่ยนะครับล่าสุดจำนวน 6,764 คนพบว่ามีเพียงแค่ 1,297 คนเท่านั้นที่มีอาการป่วย 6,007 นะครับไปตรวจดูอาการเจอแค่ 1,297 คนที่มีอาการหมายความว่า 19.1% หรือประมาณ 20% 5คนที่ป่วยมี1คนเท่านั้นที่มีอาการนอกนั้นอีก4คนเดินปลอเลยครับไม่มีอาการแล้วก็เดินไปนู่นมานี่แล้วก็อีก4คนนี่แหละฮะที่เป็นพาหะนำโรคนะครับ1คนนี่พอป่วยเขาก็หยุดตัวเองรับการรักษาแต่อีก4คนมีเชื้ออยู่ในร่างกายแต่ว่าไม่มีอาการใดๆนี่คือสิ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับการควบคุมสถานการณ์แล้วเขาก็เกิดความกังวลว่าภาวะการระบาดนี้จะเกิดเป็นวงกว้างขึ้นมาแล้วก็รวดเร็วกว่าที่คิดอีกนี่ขนาดประเทศยักษ์ใหญ่ที่เขาบอกเขาผ่านมาแล้วนะครับเขายังไม่มีเขายังรู้สึกว่าแหมไม่ค่อยสบายใจเลยแล้วลงลึกไปกว่านั้นอีกนะครับมีข้อมูลชุดนี้ซึ่งมีความสำคัญที่ต้องบอกพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าประเมินแล้วคำว่าบอกว่าไม่มีอาการใดๆเลยเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพอลงไปลึกๆสิ่งที่บอกว่ามีอาการคือไอแห้งๆมีไข้ถ้าสองอย่างนี้คือมีอาการอย่างนี้มากันแต่ถ้าเพิ่มเติมขึ้นมาอีกสองอาการนะครับคือสูญเสียการได้กลิ่นพูดง่ายๆคือจมูกเนี่ยเคยได้กลิ่นแล้วอยู่ๆมันก็อะไรคนอื่นเขาเหม็นกันไม่เหม็นคนอื่นเขาหอมกันเราไม่หอมนะครับกับอันที่สองคือรับรสท่านผู้ชมคนเคยนะครับตอนเป็นหวัดเนี่ยนะครับมันตันจมูกมันตันจมูกกลิ่นก็ไม่ค่อยได้กลิ่นเช่นเดียวกันกับรับรสกินของก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับเดิมรสเผ็ดรสหวานรสเค็มเรารับรสได้แต่พอมันสองอย่างนี้มันหายไปเขาบอกเลยครับว่าเป็นตัวบ่งชี้นะครับและเชื่อกันว่าคนที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยจะมีอาการแสดงแบบอย่างนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าสองอาการนี้นะครับถึงแม้เป็นอาการน้อยๆแต่เป็นความไวของโรคนี้สองอาการนี้ต้องเริ่มดึงเข้ามาละว่าสงสัยว่าท่านจะต้องติดละนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แต่ไงก็ตามแต่ก็ยังเป็นข้อสงสัยอยู่ก็เอาไว้เป็นตัวตื่นใจถ้าท่านเริ่มมีอาการนี้แล้วยาวนานหลายๆวันไม่ใช่แค่วันเดียวนะฮะตื่นขึ้นมาคัดจมูกแป๊บเดียวบางคนเป็นภูมิแพ้อาจจะมีอย่างนี้กันบ้างก็ได้แต่ถ้ายาวนานสักวันสองวันสามวันอะไรต่างท่านต้องสงสัยไว้ก่อนถ้ารวมกันกับมีไข้เราก็รีบเข้ามาเลยนะครับหรือตอนนี้เป็นไข้ต่ำๆอะไรทั้งหลายก็รีบมาหรือไอแห้งๆก็รีบมานะครับอันนี้ของจีนไปที่ญี่ปุ่นอีกรายหนึ่งครับญี่ปุ่นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์สุดหนักทางการเตือนอาจจะมีติดเชื้อเพิ่มอีกหลายแสนคนนะครับตอนนี้ทางการของประเทศญี่ปุ่นก็บอกว่าผู้มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น400กว่ารายใน1วันแล้วก็ยังเตือนว่าถ้าหากประชาชนคนญี่ปุ่นไม่ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัดอาจจะมีผู้ติดเชื้อสูงถึง 850,000 กว่าคนทั่วประเทศท่านผู้ชมคุ้นไหมครับนี่เป็นสัญญาณที่เขาส่งถึงพี่น้องประชาชนของเราเหมือนเราก็ส่งสัญญาณด้านนี้ว่าจะมีการป่วย 300,000 กว่าคนเมื่อตอนนั้นมาถ้าพยากรณ์ตามเส้นกราฟก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นการเตือนตรงนี้ของญี่ปุ่นก็คล้ายๆกันกับที่เราเดินผ่านมาแล้วนะครับและอาจจะมีผู้เสียชีวิตถึงครึ่งหนึ่งนะครับในกรณีที่เลวร้ายที่สุดตอนนี้ผู้ป่วย
ติดเชื้อของญี่ปุ่นมีมากกว่า 8,000 คนไปแล้วเสียชีวิตไปแล้ว146คนนะครับแล้วก็1ใน4ของผู้ติดเชื้ออยู่ในกรุงโตเกียวที่เขากังวลใจมากเพราะว่าเขามีผู้สูงอายุประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีของการติดเชื้อขึ้นมาคนที่จะพูดง่ายๆรับกรรมมากที่สุดก็คือผู้สูงอายุที่นี่แหละครับที่จะต้องมากลายเป็นผู้ที่จะต้องป่วยหนักและเสียชีวิตไปมากที่สุดเขาก็เลยบอกว่าต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและยังใช้แนวทางการผ่อนคลายทางด้านธุรกิจต่างๆนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีการวิจารณ์ฮะถึงแม้จะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่ก็ยังมีการผ่อนคลายสำหรับธุรกิจต่างๆบริษัทต่างๆยังอนุญาตพนักงานไปทำงานอยู่ยังมีการใช้ระบบขนส่งมวลชนซึ่งมันแออัดมากถ้าเราเคยเห็นนะครับนี่หรือเปล่าที่ทำให้เกิดการติดเชื้อและตัวเลขขึ้นมาเป็น 2-3 หลักนะครับในทุกๆวันถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้นะครับญี่ปุ่นก็ตัวเลขที่เป็นกราฟชันขึ้นมาเพราะตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการอย่าตกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างสิงคโปร์อย่างที่ว่าเพราะถ้าเราเรียนรู้อย่างนี้สิ่งที่ท่านเรียกร้องว่าอยากจะผ่อนคลายอยากจะผ่อนคลายดูจากประเทศที่เขาทำมาก่อนเราผลออกมามันเป็นอย่างไรท่านจะเลือกอย่างไรนี่คือสิ่งที่ก็ทิ้งท้ายไว้นะครับเป็นข้อมูลที่ท่านต้องพิจารณาของท่านเองแล้วก็ในจังหวัดของท่านถ้าเห็นภาพต่างๆออกมาในแต่ละอย่างก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเข้มจะต้องเกิดที่ไหนนะครับผ่อนคลายจะต้องเกิดที่ไหนอันนี้เขาบอกว่าเพิ่งจะมาเห็นประเทศไทยเรามีการกระจายอำนาจอย่างชัดเจนก็คือการติดเชื้อไวรัสโคโรนานี่แหละครับที่ทำให้แต่ละจังหวัดสามารถที่จะจัดการกับเรื่องของตัวเองได้โดยใช้ข้อมูลที่เรามีกันอยู่ไปดูกันครับว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงรายงานเป็นอย่างไรบ้างในมาตรการเคอร์ฟิวในวันที่ผ่านมานี้นะครับก็มีการออกนอกเคหสถานที่ผิดตามระเบียบของเคอร์ฟิวที่เรากำหนดข้อกำหนดที่ออกไปนะครับถึงประมาณเท่าไหร่ฮะตักเตือนไป161คนแล้วก็ดำเนินคดีไป671คนนะครับแล้วก็มั่วสุมชุมนุมนะครับมีอีกประมาณ168คดีนะครับดำเนินเป็นคนก็คือเล่นการพนันดื่มสุรายาเสพติดอยู่นั่นยังเหมือนเดิมอยู่นะครับก็ตรงนี้ก็นำเรียนว่าเราเอาสถิติมาบอกเป็นรายวันเพื่อให้เห็นว่าพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ก็มีกลุ่มคนเหล่านี้รวมๆแล้วก็เป็นหลักพันเนี่ยนะครับยังทำเรื่องของความผิดอยู่ซึ่งก็กระจายกันไปอยู่ที่ตรงไหนก็ได้เห็นนะครับทั่วประเทศอันนี้ผมนำเรียนนะครับว่าไม่ได้เอาตัวเลขนี้มาเพื่อที่จะในภาษาบ้านๆอะไรทั้งหลายโอ้คุณหมอมาประจานหรือเปล่ามาทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่าผมกลับมองอีกหลายด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือโอเคครับอาจจะสะท้อนภาพความเป็นจริงของท่านว่าเกิดคดีเกิดคนกระทำผิดอย่างนั้นแต่ที่สองก็คืออาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวัดอื่นๆก็มีครับแต่ว่าความเข้มข้นเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับการร้องเรียนสายทั้งหลายจากประชาชนถึงทำให้ตัวเลขต่างๆเหล่านี้เพิ่มขึ้นจริงๆมีอยู่ทุกที่แต่ว่าที่เข้มข้นถูกนำเสนอขึ้นมาอย่างนนทบุรีเนี่ยเข้มข้นด้วยหรือเปล่านำเรียนขึ้นมาว่าเรียงมาเป็นอันดับ10อันดับสูงสุดนนทบุรีอันดับที่1กรุงเทพอันดับที่2 49คนนนทบุรี1 101ระยอง37สมุทรปราการ32นะครับอันดับที่5คือปทุมธานี32เท่ากันถ้ามองอีกมุมกลับก็คือว่าจริงๆมีทั้งหมดล่ะครับแต่ความเข้มข้นของ5หรือ10จังหวัดนี้ทำเต็มที่ก็เลยได้ผู้ที่กระทำความผิดมาลงโทษหรือมาเตือนมาตักเตือนผมต้องมองได้หลายๆมุมเราอย่าไปว่าเขาแต่ต้องขอบคุณเพราะว่าท่านผู้ที่ทั้งเป็นตำรวจทหารนะครับผู้ที่ดูแลความมั่นคงต้องออกมาเฝ้ากลางคืนนะครับขณะเดียวกันประชาชนก็โทรเข้ามากลางคืนบอกว่าพวกนี้ส่งเสียงดังนะพวกนี้ชุมนุมกันนะดื่มเสพนะครับเล่นพนันนะ
เตือนกันอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้เกิดการเก็บคดีขึ้นมาได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นมุมกลับนะครับหลายคนบอกเดี๋ยวหมอมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวมีการโยกย้ายกันขึ้นมาโทษหมอนะอย่านะครับไม่ได้เป็นความผิดของผมนะครับหรือไม่ได้เป็นความผิดของใครอะไรกันเลยเราเข้าใจว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ประจำกันอยู่แต่ว่ายังไงก็ตามแต่เราไม่อยากจะให้เห็นในช่วงตอนนี้เลยเพราะว่าท่านเป็นเหตุของการที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารความมั่นคงในจังหวัดต่างๆเหล่านี้ผมขอส่งกำลังใจไปให้ท่านที่ท่านได้ทำหน้าที่อย่างเข้มข้นและหนักมากๆเป็นการป้องปรามท่านกำลังทำหน้าที่ที่ดีถ้าจังหวัดอื่นๆจะมีตัวเลขที่เป็นจริงแล้วออกมาอย่างนี้ด้วยจริงๆนะครับแล้วก็เห็นภาพนี้เราจะไม่มีการว่าจังหวัดใดๆเลยนะครับแล้วเราก็ต้องสะท้อนภาพนี้กลับไปว่าพี่น้องประชาชนต่างหากหรือคนที่ถูกจับต่างหากทุกคนที่กระทำผิดต่างหากครับที่ท่านต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเต็มที่เจ้าหน้าที่ทางฝ่ายมั่นคงทำเต็มที่อันนี้เราต้องสนับสนุนนะครับพูดเยอะสักนิดหนึ่งเพื่อที่ให้แปลความให้ถูกต้องนะครับกลับมาเรื่องของมาตรการของการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศนะครับอีกศูนย์ปฏิบัติการหนึ่งโดยทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับฝ่ายความมั่นคงก็ร่วมมือกันเมื่อวานนี้ที่ถามผมบอกว่านักเรียนทุน AFS ที่ไปประเทศสหรัฐอเมริกาจะกลับมากันเมื่อไหร่นี่ครับได้ตัวเลขมาแล้วนะครับ17นะครับมากัน129คน18มาอีก123แล้ว19มาอีก160ต้องกระจายกันมานะครับ17นี่จะบวกรวมกันกับทางบังคลาเทศซึ่งก็จะเป็นคนที่ทำงานแล้วก็กลับมาซึ่งแต่ละวันไม่ได้เกิน200คนนะครับซึ่งก็เป็นการเดินทางกลับมาอย่างเมืองไทยซึ่งเราพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายก็เป็นกังวลแล้วก็เป็นห่วงแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้อย่างที่บอกเรารับทราบแล้วท่านก็ขออนุญาตกลับเข้ามากันอยู่ก็อยู่ในนั้นนะครับส่วนวันนี้16เนี่ยนะครับมา2เที่ยวบินนะครับตอนบ่ายนี้กับค่ำนี้จากมาลดีฟแล้วก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับรวมแล้วก็ยังไม่ได้เกิน200มากันอย่างนี้ครับเราก็มีพี่น้องทางสาธารณสุขเรากับทางฝ่ายทางมั่นคงทั้งหลายก็ช่วยกันดูแลเตรียมพื้นที่ให้ท่านได้เรียบร้อยเพื่อที่จะดูแลทุกคนเพื่อเขาเรียกว่าสเตทควอนตีนอย่างที่เราพูดคุยกันนะครับอันนี้ก็ต้องนำเรียนนะครับว่าจากนโยบายเรื่องของคนไทยไม่ทิ้งกันเนี่ยยังมีคนไทยที่อยู่ในตามต่างประเทศที่ยังตกค้างกันอยู่นะครับทางกระทรวงต่างประเทศโดยสถานทูตสถานกงสุลไทยในต่างประเทศก็ไปดูแลกันนะครับมีภาพที่ผมเห็นอยู่ในมือเนี่ยทั้งที่ซาอุดีอาระเบียทั้งสวีเดนทั้งนิวซีแลนด์นะครับมีการติดต่อประสานงานกันกับทางพี่น้องประชาชนกันอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็มีการเอาของเอาอาหารเอาสิ่งยังชีพนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกไปให้พี่น้องประชาชนคนไทยในต่างแดนผมก็เห็นภาพเหมือนกันนะครับว่าในทางจีนเนี่ยเขาก็เอาของไปให้คนพ้นทะเลก็มีคนมาแกะของดูว่าในนู้นในนี่มีอะไรก็ออกมาเป็นในโซเชียลมีเดียเป็นความน่ารักของคนที่เขาดูแลกันในข้ามประเทศของไทยเราก็มีนะฮะถ้าท่านจะอยากจะส่งในรายละเอียดอะไรต่างๆนี่นะครับถ้าท่านได้รับการดูแลอะไรที่ดีๆมาบอกผมบ้างนะครับเราก็จะได้เห็นภาพอย่างนั้นแทนที่เราจะเห็นแต่ภาพของต่างประเทศแต่คนไทยเราที่เอื้อเฟื้อต่อไทยเราผมเชื่อว่าเยอะมากๆแต่ไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองหน้าที่ของผมก็คงจะต้องเอามาพูดให้ได้รับทราบกันนะครับว่าเราดูแลกันอย่างไรอีกมาตรการหนึ่งครับก็คือเรื่องหน้ากากอนามัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางการแพทย์ต้องมีแล้วก็บุคคลที่ต้องดูแลผู้ป่วยนะครับเจ็บป่วยซึ่งฝ่ายทางด้านปกครองโดยทางมหาดไทยก็ต้องใช้ฝ่ายทางของทางสาธารณสุขก็ต้องใช้นะครับผมก็เอามารายงานโดยเร็วครับนี่ฮะเป็นกราฟสะสมมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเห็นเป็นกราฟสีเขียวขึ้นมาที่จะส่งต่อวันก็อยู่ข้างล่างอันนี้เอามายืนยันประชาชนว่ามีทุกอาจจะไม่เรียกว่ามีทุกวันนะครับบางวันเขาก็ผลิตแล้วสะสม2วันก็ส่งทีหนึ่งก็มีนะครับจะเห็นว่ามีวันสลับวันก็มีนะครับแต่ว่าส่งมาเรื่อยๆครับตอนนี้สะสมไปแล้วนะครับจนมันถึง18ล้านชิ้นนะครับแล้วก็ของกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็สีแดงเนี่ยก็สะสมไปแล้ว11ล้านชิ้นนะครับแล้วก็มีเกือบทุกวันเลยทีเดียวนะครับอันนี้นำเรียนว่ามีให้รายงานอย่างนี้นะครับก็ให้ความอุ่นใจเรื่องราวต่างๆมาตรการต่างๆศูนย์ปฏิบัติการทั้งหมดประมาณสัก8ถึง9ศูนย์ปฏิบัติการเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่
พื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะครับว่ามีอย่างนี้จริงๆผมทิ้งท้ายไว้นิดนึงกับวันนี้นะครับวันนี้ท่านผู้อำนวยการศูนย์สบคนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็พร้อมด้วยทางไปดู2เรื่องฮะเรื่องที่1คือไปดูเรื่องเครื่องอบหน้ากาก N95 นะครับท่านคงเคยได้ยินได้ทราบนะครับ N95 เนี่ยใช้ในการที่จะป้องกันเชื้อโรคได้ด้วยแล้วก็ PM 2.5 ที่เราคุ้นเคยกันนั้นตอนนี้มันเป็นพระเอกในการที่จะให้บุคลากรทางการแพทย์แต่ว่าหายากมากหาคนผลิตยากมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องมารียูสกันวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พาท่านนายกไปดูไอ้เครื่องนี้ครับภาพเมื่อสักครู่ก่อนฮะภาพเมื่อสักครู่เป็นเครื่องเล็กๆนะฮะที่ตั้งขึ้นมาย้อนกลับไปนี่ฮะสีดำๆนี่นะครับคือเราต้องมารียูสคำว่ารียูสก็คือมาใช้ซ้ำคำว่าใช้ซ้ำคืออะไรฮะเครื่องอบหน้ากากเนี่ยนะครับสามารถอบได้ทีนึงประมาณสัก6อันนะครับต่อครั้งหนึ่งโดยใช้แสง UV ใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึงเป็นตอนที่ผมเคยมารายงานบอกว่าเครื่องรุ่นแรกๆต้องใช้ครึ่งชั่วโมงอันนี้เขาบอกว่าเป็นแค่10กว่านาทีเท่านั้นก็ใช้ได้ผลแล้วนะครับแล้วก็รังสีถูกวิเคราะห์ออกมาแล้วนะครับว่าไม่กระจายไปถึงข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้ได้อย่างปลอดภัยใช้ซ้ำได้ถึง4ครั้งก็หมายถึงว่าเอาเครื่องเข้าเครื่องอบเนี่ย3ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นหน้ากากนี้ก็ยังใช้ได้เพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ท่านรองนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พาท่านนายกมาดูตรงนี้แล้วก็ทางรัฐมนตรีDE นะครับ DES นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พาท่านนายกไปดูเครื่อง CT สแกนซึ่งได้ถูก modify โดยเอาซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งทางบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดสนับสนุนนะครับมาบวกรวมกันท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าวิธีการตรวจเรื่องของไวรัสโคโรนาเนี่ยต้องผ่านโพรงจมูกนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าวิธีนั้นเนี่ยกับวิธีที่ทำเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยโดยการใช้ CT สแกนเนี่ย CT สแกนสามารถช่วยทดแทนได้ด้วยท่านก็ไปดูแล้วก็ให้กำลังใจกับแพทย์ทั้งหลายนะครับก็มีคำพูดที่ว่าท่านได้ไปให้พูดกับทางผ่านเทเลคอนเฟรนซ์นะถ่ายรูปมาแล้วก็อยู่คนละห้องท่านนายกก็บอกซาบซึ้งใจมากกับบุคลากรทางการแพทย์ของทางศิริราชพยาบาลเนี่ยนะครับที่ให้การพยาบาลดูแลผู้ป่วยอยู่ตอนนี้ประมาณสักเกือบ20รายนะครับท่านก็สอบถามการปฏิบัติงานของทางบุคลากรแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่ารัฐบาลนะครับแล้วก็จะต้องพึ่งพาในเรื่องของทางด้านการแพทย์เนี่ยนะครับเป็นหลักในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19นะครับยกย่องว่าทำงานได้ดีแล้วก็เสียสละในการทำงานก็ท่านก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจนี่แหละครับก็นำเรียนว่าก็ทางฝ่ายท่านเองในฐานะที่บริหารก็ต้องดูแลเรื่องของการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของระบบเทคโนโลยีที่ดีที่ทางศิริราชพยาบาลได้พัฒนาขึ้นมาครับก็เป็นภารกิจที่เราก็ต้องร่วมกันชื่นชมนะครับทั้งฝ่ายภาครัฐเอกชนได้มาช่วยกันอย่างนี้ก็ทำให้เราสามารถที่จะก้าวผ่านในเรื่องที่วิกฤตในครั้งนี้ได้แล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ดีๆแล้วก็จะฝังไว้อยู่ในสังคมไทยเราฝังไว้อยู่ในระบบทางการแพทย์ของประเทศไทยที่จะพัฒนาก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งครับผมครับค่ะเรื่องของคำถามนะคะจากสื่อมวลชนเนื่องจากว่าในช่วงของการแถลงข่าวของเราเนี่ยนะคะสื่อมวลชนไม่ได้มาติดตามในอาคารตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแต่ว่าจะติดตามผ่านทางการถ่ายทอดสดการไลฟ์ต่างๆนะคะแล้วก็ส่งคำถามมาในช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคมแต่วันนี้ประเด็นคำถามต้องบอกว่าคำถามแรกเนี่ยสอดคล้องกับที่คุณหมอได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือการเดินทางไปที่โรงพยาบาลสิริราชของนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือเรื่องของระบบ AI ค่ะเป็นคำถามจากสถานีโทรทัศน์ PPTV นะคะที่อยากให้คุณหมอช่วยอธิบายระบบ AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชื้อโควิด-19 ที่นายกรัฐมนตรีไปดูในวันนี้ค่ะว่าเรื่องของการใช้งานเรื่องความแม่นยำรวมถึงยกตัวอย่างการทำงานให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นค่ะครับในเรื่องของการตรวจหาเชื้อนะครับถ้าแบบเดิมๆเนี่ยท่านผู้ชมที่ผมเคยอธิบายก็คือเขาใช้ตรวจโดยการใช้
ไม้พันสำลีพูดง่ายๆเนี่ยนะฮะแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านหลังสุดเลยแล้วแตะขึ้นไปแล้วตรวจเสร็จแล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาเพื่อที่เอาตัวอย่างของเนื้อเยื่อเนี่ยไปตรวจเข้าเครื่องที่เรียกว่า PCR นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลามันมีความยุ่งยากทั้งการตรวจก็ต้องมีคนแต่งชุดเนี้ยแย่เข้าไปเนี่ยบางทีฮัดเฉยออกมานะฮะน้ำลายออกมาปนเปื้อนแล้วก็ติดคนอื่นๆด้วยเจ้าหน้าที่ก็ติดถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ติดเชื้อมามีความเสี่ยงกันหมดตรวจก็ยากนะครับแล้วใช้เวลานาน 3-4 ชั่วโมงกว่าจะได้ผลนี้ออกมาทางประเทศจีนเขาเจอเคสมาก่อนจำนวนมากเขาบอกว่าอ้าวในเมื่อเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่ในปอดเพราะฉะนั้นมันวิ่งลงไปในปอดแล้วทำให้เกิดพยาธิสภาพในปอดเนี่ยเขาก็เอาคนไข้ของเขาที่มีจำนวนเป็นหมื่นคนเนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยแล้วก็เชื้อเป็นเจอผลว่าเป็นบวกเนี่ยเอาลักษณะของเอ็กซเรย์เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ซีทีสแกนของปอดเนี่ยมาเข้าชุดข้อมูลเป็นหมื่นเนี่ยมาเข้าในคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้มันจำเอาไว้แล้วก็ลองเอาชุดข้อมูลของผู้ป่วยใหม่ใส่เข้าไปมันก็คำนวณขึ้นมาครับว่าเหมือนกันไหมกับคนนี้ที่เคยเก่าใหม่รายนี้กับเก่าของหลายถ้ามันมีฐานข้อมูลอยู่นี้เหมือนกันมันก็บอกว่าสงสัยว่าใช่เนี่ยเป็นผู้ป่วยโควิด19เนี่ย 99.8% 20กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่เหมือนก็เหลืออยู่ 0.1% มันบอกแค่นี้ว่าเหมือนหรือไม่เหมือนในเอ็กซเรย์ของคนไข้กับในฐานข้อมูลของเขาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันออกมาช่วยครับเพราะว่าไปเอ็กซเรย์ปอดเนี่ยไม่ต้องไปแยงจมูกไม่ต้องไปอะไรเลยก็นอนเข้าไปแล้วอยู่ในเครื่องห่างกันได้แค่เห็นจากผลเอ็กซเรย์เท่านั้นเองนั้นตรงนี้นี่เองถึงมีความสำคัญแล้วก็หลังๆมาประเทศจีนก็ใช้วิธีอย่างนี้ในการสกรีนคนไข้เพื่อไม่ให้บุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อจากการตรวจในวิธีเดิมๆนะครับเร็วกว่าด้วยไม่ติดเชื้อด้วยนะครับแล้วแถมคนไข้อยู่ไกลๆส่งข้อมูลมาเอาแค่ภาพถ่ายมาโยงเข้ามาใส่ในเครื่องคอมพิวเตอร์วันนี้ศิริราชพยาบาลก็บอกนะครับท่านคณบดีบอกว่าสามารถที่จะช่วยให้คนอื่นด้วยส่งมาเป็นไฟล์ภาพเลยครับเดี๋ยวเอาเข้าประมวลผลให้แล้วก็ยิงกลับไปบอกเลยเพราะฉะนั้นถ้าระบบของคอมพิวเตอร์ดีๆ 5G ถ้ามาที่ศิริราชโดยเร็วเนี่ยกระบวนการความการทำงานด้านนี้ก็จะเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่เราจะต้องใช้พัฒนาเทคโนโลยีให้มาเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของเรานี่คือสิ่งที่อธิบายอย่างนี้ครับค่ะส่วนคำถามอื่นๆจากสื่อมวลชนนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องของการบังคับใช้ตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะเรื่องของมาตรการต่างๆเริ่มกันที่ช่อง7ก่อนนะคะมีการถามเรื่องของการผ่อนปลนมาตรการที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพิจารณาในช่วงปลายเดือนนี้ปัจจัยสำคัญที่จะพิจารณาคืออะไรและในวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเริ่มมีประชาชนมาทำงานมากกว่าการทำงานที่บ้านมากขึ้นการออกมาใช้ชีวิตปกติแบบนี้จะส่งผลต่อมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดหรือไม่คะครับโดยหลักการที่ท่านนายกในฐานะปอศูนย์สบคให้ไว้ก็คือใช้ข้อมูลจาก1คือสุขภาพ2คือเรื่องของเศรษฐกิจและ3คือเรื่องของสังคมนะครับให้ความสำคัญไล่เรียงกันมาแต่เรื่องสุขภาพมาก่อนครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพมาก่อนก็ขึ้นอยู่กับตัวเลขของการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งหลายนี่แหละครับถ้าพวกเราทำกันดีไว้ผนึกกำลังกันไว้แล้วก็เห็นผลวันนี้ที่มีตัวเลขอยู่ที่20กว่านะครับแต่ไงก็ตามแต่ก็อย่างที่บอก20กว่าไม่ได้ว่าหายนะครับยังมีเชื้อโรคอยู่ในนี้เต็มไปหมดแต่เพียงแต่ว่าการแพร่ระบาดยังเป็นจำนวนหลักหน่วยแต่ถ้าเราปล่อยตัวเราเองไอ้เชื้อที่อยู่20กว่ามันอาจจะกลายเป็น100เหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นเจอหรือเป็นหลักหลายร้อยเหมือนอย่างที่สิงคโปร์เจอก็ได้ตรงนี้ใครเป็นคนตัดสินแล้วครับว่าจะผ่อนคลายไม่ผ่อนคลายยากมากทีเดียวครับเกิดขึ้นจากหลายๆอย่างถ้าจะผ่อนคลายแต่ต้องมีระดับของโซเชียลดิสแทนซ์ได้ไหมอยากจะขายอาหารแต่ว่าต้องมีเก้าอี้โต๊ะเว้นโต๊ะได้ไหมถ้าท่านทำได้ก็เกิดขึ้นได้อยากจะเปิดห้างจะได้ไปเดินบ้างเพราะฉะนั้นท่านต้องมีพื้นที่เดินห่างกันนะห้ามไปอยู่ใกล้ๆกันนะแล้วทุกคนต้องใส่แมสนะยอมรับกันได้ไหมครับเพราะว่าถ้าห้างเข้าไปแล้วจำนวนแน่นเข้ามาอีกคุณต้องยืนรออยู่นอกห้างนะหรือต้องกลับบ้านเลยนะวันนี้จำนวนในห้างเต็มแล้วจะมีความยุ่งยากเกิดขึ้นอยู่อีกหลายอย่างถ้าจะต้อง
ต้องการที่จะมีการผ่อนคลายบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ 100% นะครับเพราะอย่างที่ว่าประเทศที่เขาปล่อยปละละเลยจะใช้คำว่านี้ก็ได้ครับถึงได้มีการตายไปกันเป็นหมื่นไม่ได้ร่วมมือกันถึงได้มีการเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากและป่วยหนักแล้วก็ ICU ก็ล้นเราไม่อยากให้เห็นภาพนั้นเลยเพราะฉะนั้นการที่ต้องถูกจำกัดบ้างทำให้เกิดผลทางด้านสังคมและเศรษฐกิจตามมาบ้างเพื่อทำให้ยอดของผู้ป่วยหรือผู้เสียชีวิตลดลงมายังมีความสำคัญอยู่ผ่อนลงมานิดนึงการตกมาหน่อยอย่างที่บอกนะครับว่าการที่จะทำให้ลดโรคได้จะต้องมีการร่วมมือของประชาชน 90% ขึ้นไปถ้าร่วมมือแค่ 80% 70% ตัวเลขโดดขึ้นมาทันทีตรงนี้แหละครับถึงมีความสำคัญว่าจะตัดสินใจอะไรมันยากมากๆถ้ากาดตกนิดเดียวโดนน็อกทันทีฮะตัวเลข3หลักมาทันทีถ้าจะป่วยอย่างนี้อย่างที่เราเคยได้ยินกรณีของคุณป้าที่เกาหลีใต้1คนที่ไปในศาสนพิธีทำให้เกิดซุปเปอร์สเปรดเดอร์จำนวนเป็นหลักพันเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นในเมืองไทยไม่ได้เลยนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะเราทำกันดีมาตลอดเหลือแต่มาตรการที่บอกว่าพอสุขภาพเสร็จแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงจะผ่อนคลายกันยังไงเราต้องหาช่องทางร่วมกันครับจะเป็นแบบไหนดีล่ะจะเอาที่ร้านตัดผมก่อนไหมผมก็ผมยาวเหมือนกันผมก็อยากจะตัดเหมือนกันแต่ร้านตัดผมจะต้องมีวินัยท่านต้องเสนอกันขึ้นมาไหมทุกร้านตัดผมบอกว่าพูดได้เหมือนกันต้องทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีมาตรการท่านขึ้นมาแล้วจะปฏิบัติตามกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ครับตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นเลขานะครับของทางพรก.ที่ดูแลเรื่องของพรบ.โรคติดต่อนี้มีคณะหนึ่งกำลังศึกษาด้านนี้อยู่เราเรียกว่าเป็น exit strategy นะครับหรือการที่จะผ่อนคลายกฎลงมานี่แหละครับแล้วจะกลับมาสู่ภาพปกตินี้ทีมวิชาการชุดนี้กำลังทำงานกันอย่างเข้มข้นและดูแลกันอย่างเต็มที่ร่วมกันไม่ใช่แค่ภาคของสาธารณสุขอย่างเดียวต้องร่วมกันกับทางฝ่ายทางเศรษฐกิจทางเอกชนทั้งหลายมานั่งพูดคุยกันนะครับว่าแต่ละมาตรการที่จะออกมาแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับเพิ่งเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเร็วที่สุดก็คือจีนนะครับเขาเปิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแต่ขณะเดียวกันประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นตามหลังบางประเทศจะบอกว่าจะผ่อนคลายแล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ตัดสินใจได้ยากแต่ก็ต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นำเรียนครับว่าถ้าท่านมีความรู้สึกอึดอัดใจเพราะว่าอยู่ในภาวะอย่างนี้เพราะเราประกาศพรบฉุกเฉินเนี่ยจากวันนี้ตั้งจากวันที่26มีนาคมจนกระทั่งถึงวันที่30เมษายนเรายังใช้กรอบเวลาเดิมแต่อย่างที่บอก30เมษายนอีกไม่กี่สัปดาห์2อาทิตย์ข้างหน้านี้ถึงแล้วนะครับแต่ว่าตัวเลขแดงไปทั้งโลกเลยอ่ะ30เมษายนสีแดงของทั้งโลกจะเปลี่ยนมาเป็นสีเขียวได้ไหมผมว่ายังยากนะครับเราเองทำตัวเลขได้2หลักแต่ข้างๆบ้านเราตัวเลข3หลักเหมือนเราเป็นไข้เลือดออกประเทศตอนช่วงหนึ่งที่เรามีไข้เลือดออกอยู่นะครับว่าบ้านเราไม่มียุงแน่ๆแต่ข้างบ้านเราเป็นไข้เลือดออกท่านคิดหรือว่าท่านจะปลอดภัยนี่คือสิ่งที่ถ้าเราเรียนรู้จากเรื่องของโรคระบาดอื่นๆขึ้นมางั้นเราต้องเข้าใจในสถานการณ์นี้การผ่อนปลนอะไรทั้งหลายที่จะเป็นภาพใหญ่หรือภาพเล็กท่านต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินด้วยไม่ใช่เป็นการที่จะให้คนอื่นมาตัดสินเพราะฉะนั้นถ้าเราร่วมกันแล้วมีวินัยกันทุกคนและเดินหน้ากันไปอย่างพร้อมเพรียงกันเชื้อโรคก็ไม่มาหรอกครับเขากลัวการมีระยะห่างเขาติดต่อกันเพราะว่าเขาคนเราใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้จักลักษณะของโรคแล้วเราทำได้อย่างที่เราต้องการถ้าท่านบอกท่านอยากจะมีการเปิดเศรษฐกิจขายของได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระยะห่างกันท่านทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ตอบโจทย์นี้ได้ครับผม
ค่ะคุณหมออธิบายไปแล้วถึงภาพรวมในระดับประเทศแต่ก็ยังมีคำถามในระดับพื้นที่ระดับจังหวัดนะคะอย่างช่อง3เนี่ยถามว่าขณะนี้มีบางพื้นที่ที่เตรียมผ่อนคลายมาตรการยกตัวอย่างอย่างเช่นชลบุรีบอกว่าอาจจะปลดล็อก 100% ในวันที่1พฤษภาคมเรื่องนี้มีความเหมาะสมหรือไม่อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่จังหวัดเลยหรือเปล่าในขณะที่ NBT ก็ถามนะคะว่าแล้วอย่างจังหวัดผู้ที่ไม่มีคนติดเชื้อเลยล่ะเป็นไปได้ไหมที่จะยกเลิกมาตรการความเข้มงวดเหมือนให้เป็นของขวัญให้กับประชาชนได้ผ่อนคลายกันค่ะตรงนี้ผมก็ต้องตอบก่อนนะครับไปสองสามประเด็นประเด็นแรกก็คือการประกาศพรกฉุกเฉินเนี่ย26มีนาถึง30เมษาถ้าโดยอัตโนมัติวันที่1พฤษภาอย่างที่บอกถ้าไม่โดยประกาศต่อก็เท่ากับว่ายกเลิกไปก็กลับมาเป็นปกติแต่ยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าจะตีความบอกว่าหนึ่งเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติก็ยังไม่ใช่ครับเพราะท่านนายกบอกว่าในฐานะปอศูนย์สบคก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมกันประเมินกันช่วงก่อนที่จะหมดอายุตรงเนี้ยก็คือวันที่30เมษายนเนี่ยอาจจะมีการประชุมกันก่อนสัก1สัปดาห์เพื่อที่จะประเมินกันว่าจะต้องขยายกันไหมแต่สถานการณ์นี้เห็นอยู่แล้วนะครับว่าของเราเมืองตัวเลขลงแต่ว่าสิงคโปร์เพิ่มเป็น3หลักญี่ปุ่นเพิ่ม3หลักอย่างเงี้ยฮะอินโดนีเซียก็เพิ่มขึ้นมาอีกเงี้ยเราภายใน2สัปดาห์ถึงเราจะทำได้ดีแต่ว่าดีเพราะว่าท่านร่วมมือกับในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าทำดีแล้วก็ต้องทำดีต่อกาดต้องไม่ตกกลับมาที่คอนเซ็ปต์ตรงนี้แต่ว่าแต่ละจังหวัดถ้าบอกว่าดีขึ้นมาแล้วแต่ละจังหวัดจะผ่อนปลนตัวเองได้ไหมอันนี้น่าคุยต่อครับว่าจะผ่อนปลนกันยังไงเพื่อให้หลักการคือสุขภาพไปได้เศรษฐกิจไปได้และสังคมไปได้คราวนี้ถ้าจังหวัดไหนทำดีๆมาแล้วก็ให้รางวัลของความดีนั้นในการที่จะแสดงว่าคนในจังหวัดของท่านมีวินัยท่านสามารถที่จะดูแลได้เพราะฉะนั้นผ่อนด้านนี้ได้ผ่อนด้านนี้ได้ซึ่งอันนี้นะฮะอันนี้ผมไม่ได้ว่าผมเป็นคนที่จะกำหนดนะครับผมว่าแนวทางมันจะประมาณนี้ทิศทางที่จะเกิดขึ้นคณะกรรมการชุดใหญ่จะต้องมีการประชุมโดยใช้หลักการที่ท่านผอ.ศูนย์วางไว้แล้วก็จะมีการนำชุดข้อมูลใส่เข้ามาแล้วเดี๋ยวคงจะมีกระบวนการที่จะมาตัดสินแต่เชื่อได้เลยครับว่าเรายังต้องสู้กับมันตรงนี้ไปอีกพอสมควรเพราะว่าการรีวิวข่าวจากต่างประเทศทั้งหลายยังไม่มีใครกล้าที่จะยกเลิกไปขณะที่ญี่ปุ่นเพิ่งจะมาประกาศเองนะฮะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นกาดเขาตกไปหน่อยนึงเขาก็เข้มขึ้นมาเพราะฉะนั้นของเรากำลังดีอยู่จะไปผ่อนลงก็กระไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับว่าเราอยู่ในช่วงยากลำบากด้วยกันนั้นการตัดสินใจต่างเหล่านี้ขึ้นกับพื้นฐานของชุดข้อมูลทั้งสิ้นเดี๋ยวดูว่าอาทิตย์หน้าเป็นอย่างไรอาจจะเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นณวันนี้ถ้าท่านมีความทุกข์ร้อนใจอะไรอย่างไรเนี่ยนะครับในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจและสังคมพวกเราก็เข้าใจรับทราบแล้วกระบวนการต่างๆของทางด้านภาครัฐก็กำลังจะออกไปเพื่อช่วยเหลือท่านอยู่แล้วเชื่อแน่นะครับว่าในประเทศไทยเราตอนนี้เราพยายามทำดีมาทุกๆด้านต่างๆเหล่านี้เรามีคนเก่งๆอีกเยอะแยะมากมายที่จะช่วยเหลือท่านอยู่ทางเศรษฐกิจผมก็เชื่อว่ามีคนเก่งๆอีกมากมายที่จะต้องเข้ามาไม่ใช่แค่การแพทย์อย่างเดียวที่เก่งเราต้องมีคนอื่นๆที่เก่งด้านนี้ช่วยท่านอยู่ท่านใจเย็นๆสักนิดหนึ่งนะครับแล้วพวกเราก็จะก้าวผ่านไปด้วยกันครับค่ะวันนี้หมดประเด็นคำถามจากสื่อมวลชนแล้วนะคะคุณหมอมีประเด็นเพิ่มเติมที่จะฝากถึงคุณผู้ชมและประชาชนที่ติดตามการแถลงข่าวในวันนี้เพิ่มเติมไหมคะครับผมก็ภาวะตอนนี้คือการร่วมไม้ร่วมมือจะร่วมใจกัน 100% อย่างที่ว่านะครับผมบอกว่า 100% เพราะว่าถ้าพูด90เดี๋ยวหวังผลจริงๆเขาบอกว่าไม่มีก็เหลืออยู่80เพราะฉะนั้นขอ100นะครับถ้าท่านทำได้90เราก็รอดกันทั้งประเทศนะครับถ้าทำได้ถึง110 120ได้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับเพราะว่าให้แตะใกล้ๆ 100% เราต้องการความร่วมมือของทุกคนเราไม่มีชาติเราไม่มีแบ่งศาสนาเราไม่ได้แบ่งเชื้อชาติเราไม่ได้แบ่งการเมืองอะไรทั้งสิ้นทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยซึ่งตอนนี้อย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือศัตรูของเราคือชุดโลกตัวเล็กนิดเดียวซึ่งเราไม่เคยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เราใช้ใจของเราสัมผัสได้ด้วยใจของพวกเราที่จะเชื่อมโยงกันไปเป็น
แผ่นเดียวกันแล้วก็สู้กับเชื้อโรคตัวเล็กๆต่างๆเหล่านี้ให้มันหายไปจากประเทศไทยของเราให้ได้ด้วยใจของท่านที่มากกว่าเกินร้อยนี่แหละครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะที่แถลงสรุปสถานการณ์ในประเด็นทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยนะคะที่วันนี้ตัวเลขจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมีจำนวน29คนก็ส่งผลให้จำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะคะอยู่ที่ 2,672 คนแต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวดีก็คือมีพื้นที่จังหวัดถึง25จังหวัดด้วยกันนะคะที่ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มเติมเลยในช่วง14วันที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าหลังจากนี้อาจจะต้องติดตามดูว่าเราจะมีจำนวนจังหวัดเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนที่จะลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญทางรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศท่านณัฐพนุนพคุณสรุปประเด็นการแถลงข่าววันนี้เป็นภาพภาษาอังกฤษเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับก็เช่นเคยนะครับก็ขอก่อนอื่นก็ขออนุญาตสรุปคำแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับ May I just speak in Thai for just a few words before switching back to English ก็ประโยชน์ที่ได้ในการสรุปข่าวการแถลงข่าวเป็นภาษาอังกฤษทุกวันนะครับก็ชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ทราบถึงพัฒนาการในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็อย่างที่ท่านโฆษกได้กล่าวแล้วก็มีมากกว่า2ล้านคนทั่วโลกที่ยืนยันคอนเฟิร์มติดโรคโควิดแล้วทั่วโลกนะครับอีกประโยชน์หนึ่งก็คือว่าช่วงนี้หลายๆท่านก็อยู่ที่บ้านกันก็อาจจะใช้เวลาว่างดูแอปได้อ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆนะทางเยาวชนรุ่นใหม่ก็อาจจะดูแอปเพื่อจะเรียนรู้ฝึกฝนทักษะต่างๆนะครับก็ว่างๆก็เปิดคลิปคำสรุปภาษาอังกฤษได้จะติชมยังไงก็ได้เพื่อประโยชน์ของทุกๆท่านนะครับ So good afternoon today isThursday, April the 16th, 2020. Earlier this morning, Prime Minister Prayut Chan-o-cha, as the Director of the Center for COVID Situation Administration, or CCSA, visited Sirirat Hospital to give moral support to the doctors, to the nurses and medical staff there. He also inspected the use of the UV sterilizer to disinfect masks to be reusable forat least four times. Also, he inspected the use of the artificial intelligence, or AI 5G technology, provided by Huawei company, which will help analyze the symptoms of COVID and reduce the workload of the doctors. On the general situation and the number of cases that we have to report to you today,The number of new confirmed cases is 29, making the total number of confirmed cases in Thailand 2,672. The total recoveries and discharged is 1,593, as you can see on the screen. For fatalities, 3 new fatalities recorded, making the accumulated total of fatalities in Thailand 46.Fatality number 44 is a male Malaysian national aged 55 who worked as a tour guide and visited the country of Georgia with a COVID positive person and had lung disease. The 45th fatality is a female Thai national aged 35 who went to the hospital on the 20th of March, went home once and then came back on the 26th of March and had septicemia.The third or the 46th fatality is a Thai male aged 37 who was with his wife who was in who worked in a risk area which is in a restaurant pardon me and this was in Prachinburi province he had temperature high temperature of 39.1 degrees Celsius.So our sincere condolences to the bereaved families of the deceased. And of course, as a recurring trend, the majority of cases had close contacts with previous confirmed cases. Most of the infections are located mostly in Bangkok and the vicinity, and the rest vary in different provinces, especially
those that are tourist destinations such as in Phuket, in Chiang Mai, Chonburi province, and more cases have been found in the southern border provinces as well. The other day I mentioned about the role of the village health volunteers who work in the front line with medical personnel in local areas and whose roles have been recognized by the World Health Organization. We have a slide for you in English up on the screen now about the work of the village health volunteers, which we hope to strengthen further. And as of 15th of April, the village health volunteers have visited 12 million households to provide knowledge about COVID and preventive measures, as well as to follow up on the possible cases of infection. On the curfew issue, the enforcement of curfew, we raise this every day because we want the general public to be aware of the importance of complying with the curfew. The total number of violations has now totaled 1,000, warnings being 161 warnings, and charged in legal cases 839. Currently, 989 checkpoints across the country, with almost 20,000 officers manning the checkpoints. So we continue to urge the general public to be on the lookout for and help report the various violations to the authorities. The provinces which have the most number of violations, and we mentioned this not to spotlight or name and shame any province, but to keep the awareness level up in every province around the country where you live. The provinces which have the highest number of violations, according to our information, is Nonthaburi province, Bangkok, Rayong, Nakhon Ratchasima, and the major provinces across the country. Today, the spokesperson also touched on the analysis of the different trends in different countries around the world so as to be a learning process for us as well. The first is information on the measures in the Republic of Korea, the measures on screening and on the fast tracking of suspect cases using GPS technology and even movement on credit card. The on-site inspection is used in the Republic of Korea, as well as they also use applications, just like how we are using applications in Thailand. Their application is called Corona 100M. As well as the encouragement of online religious activities. For China, the information that we are following is about the how they are handling the cases of asymptomatic cases, cases which do not show any sign of new symptoms. The third, in Japan, they have issued a stern warning that if social distancing measures are not complied, not followed, not stuck to in the most rigid manner, the number of confirmed infections cases now, which is around 8,000, may possibly rise to 850,000. So turning on to Thailand, the recurring overarching theme that we are using now for Thai people who are abroad is Kon Thai Mai Ting Kan. We don't leave anyone behind, leaving no one behind. And for scheduled repatriation of Thai nationals, the spokesperson mentioned today, two flights will arrive in Bangkok today. First from the United Arab Emirates with 119 Thai nationals, and later in the afternoon from the Maldives with 55 Thai nationals repatriated back. You see on screen in English here the scheduled repatriation flights for today, April the 16th. For April the 17th and the other days, we have on the 17th a flight from Bangladesh bringing back 55 Thai repatriated nationals, and on the 17th, 18th, and 19th, numbers of Thai nationals repatriated back from the United States, including Thai students under the AFS and other exchange programs, returning back via the Republic of Korea back to Bangkok. And more Thai students will arrive on the coming days as well. And of course, as mentioned often, all of the returnees are obligated to go through the 14-day state quarantine process. This is compulsory. And at the same time, the Thai embassies and consulates have continued
to be in close touch with the Thai communities abroad, providing necessary information, assistance, and moral support as needed, and as it is the main responsibility of the Thai embassies and the diplomats abroad to take care and look after the well-being of the Thai people residing outside of Thailand. And on screen you have some images of the contacts and the assistance provided by the Thai embassies abroad in all the regions around the world. Yes, so there was an inquiry, as I mentioned yesterday, all the suggestions and inquiries we have online on social media, we take note of all of them. There was a question received online in the English language Facebook page of the Public Relations Department regarding travel between provinces in Thailand. Particularly, there was one case of inquiry about travel by motorcycle, by bike, motorbike from Trang province to Songkhla province. So first of all, our advice is to check with the provincial restrictions first. The trip can possibly be made, but it is not recommended because at this time of global pandemic, traveling around should be avoided and only made when absolutely necessary. And please be prepared for certain inconveniences because you might have to go through the many checkpoints along the way. All of this, of course, for your own safety, for the safety of society, which the authorities are duty-bound to ask not only questions, but also check if you are complying with the Disease Control Act and the emergency decree, especially on social distancing, even social distancing within your own vehicles. And as always, we remind the general public to observe the curfew hours and lockdowns, which vary from province to province, as well as the rules and regulations imposed by the government and the provincial administration. So one issue which the spokesperson touched upon in the past few days was, on a serious note, is the issue of stigmatization. So we ask for your understanding to express support for and empathy towards those who have been infected by COVID in Thailand and around the world, and those who have recovered from the disease. You see on screen now an infographic in English from the Public Relations Department on this issue. And of course, no one wants to suffer from illnesses and no one desires to be quarantined. No one wants to stay apart from their loved ones. And surely no one wants to be hated or treated badly in any society. So therefore, it is important to learn as much as possible about the virus and about the disease from the facts, from the reliable information, and from trustworthy sources. Do not overread and share information or media products that might not be accurate, or don't panic or become too nervous or agitated by the situation. Just be prepared and be cautious, as we remind you always. And more importantly, you should protect yourselves and your loved ones, as well as other people in society, by practicing good hygiene and measures and social and physical distancing. And as the spokesperson has mentioned, I'll perhaps end with a few sentences in both Thai and English. So first of all is, of course, during this time we cover our mouths, meaning we have masks on. We also shut the door figuratively because we keep social distancing, but we have to continue to be kind to one another. This is the issue I mentioned about stigmatization, and we have to refrain from close contact, but of course we have to still remain connecting through our hearts during this time. My switch to Thai just for briefly an end. ในช่วงนี้นะครับก็อยากจะจบด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับก็คือช่วงนี้เราก็จะค่อนข้างจะปิดประตูเพื่อจะทิ้งระยะไม่ใช่ปิดประตูเพื่อห่างกันจริงๆนะแต่ปิดประตูเพื่อจะทิ้งระยะเราก็ค่อนข้างจะต้องทําการปิดปากนะฮะเพราะเราใส่หน้ากากปิดประตูปิดปากแต่ขณะที่เราปิดประตูและปิดปากนี่เราก็ไม่ควรจะปิดใจต่อกันและกันนะครับ so just a reminder to keep distance but stay close together in our hearts
We may shut the door figuratively, but shut the door, but not shut out your hearts. ก็ปิดประตูแล้วก็อย่าปิดใจ Thank you for your attention. Good afternoon. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านณัฐพนุนพคุณนะคะรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะคะอย่างที่ท่านทิ้งท้ายไว้นะคะถึงแม้ว่าในช่วงนี้เราจะปิดประตูไม่ว่าจะการสวมใส่หน้ากากเป็นการปิดปากแล้วก็เว้นระยะห่างกันแต่ว่าเราไม่ปิดใจแล้วก็ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ไปด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ดิฉันปวีณาฟักทองพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ